สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่จบง่ายๆซาร่าตอบปมคลิปเสียงใครอัดหลุดจากที่ไหนซึ่งหลายคนต่างสงสัยว่าคลิปเสียงนี้ใครเป็นคนอัดใครเป็นคนปล่อยหลุดออกมาได้อย่างไรล่าสุดวันบันเทิงเผยว่าคลิปเสียงนี้น่าจะถูกบันทึกไว้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับคนที่อัดเสียงนี้ก็คือซาร่าดูจากเสียงที่เสียงซาร่าชัดไกลใหม่มากกว่าส่วนสาเหตุที่ว่าทำไมซาร่าอัดคลิปเสียงนี้จุดประสงค์ก็คือความจริงคลิปเสียงนั้นมีความยาวเกือบ2ชั่วโมงซาร่ามีความรู้สึกว่าการโทรศัพท์มาตอนนั้นดูไม่ปกติดูจากการพูดของไม้การตั้งคำถามของไม้มันมีความผิดปกติไม่เหมือนก่อนหน้านั้นเลยบันทึกเสียงไว้หลังจากนั้นจึงพบว่ามีหมายสารมาที่บ้านงานนี้เป็นการเซฟตัวเองตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ไม้ยื่นหมายสารตั้งแต่เดือนมิถุนายนแต่ไม้สารมาถึงบ้านเดือนกรกฎาคมแต่จริงๆเธอรู้แล้วแล้วทำไมซาร่าปล่อยคลิปเสียงนี้ออกมาทำไมปล่อยเพื่ออะไรไหนว่าจบแล้วซาร่าบอกว่าขอให้บุคคลที่มีคลิป90คลิปเสียงและวิดีโอและ300กว่าแคปเจอร์หน้าจอไลน์หยุดแพร่เพราะซาร่ารู้ว่าตัวเองส่งคลิปเสียงนี้ให้ใครบ้างทั้งนี้ซาร่าน่าจะรู้แล้วว่าใครเป็นคนปล่อยแต่ก็ยังไม่เปิดเผยแต่จะฟ้องคนที่ปล่อยแล้วพร้อมทั้งวอนขอให้คนที่มีคลิปเสียงหยุดปล่อยเพราะอยากจบเรื่องนี้แล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่.com ขอบคุณค่ะ